ครับกลับมารับชมกันต่อเลยนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วครับนักชกทางด้านมุมแดงจิ๊กซอออโต้อาวันมวยไทยหรือว่าสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรเดินดงบัสทุ่งเขาหลวงคู่นี้ก็ฝ่ายแดงแล้วครับจิ๊กซอตอนน้ำหนักให้1ปอนด์ครับ111กับ112ปอนด์อยู่ใกล้ๆอย่าให้ห่างครับซ้ายกับขวาครับขวาเตะเจาะล่างซ้ายพยายามถีบถึงตัวและวงในนี่พยายามชิงความได้เปรียบขึ้นคอได้เด้งเลยครับตัวเล็กตีตัวใหญ่นี่แหละครับโอ้โหแต่แม่แต่เดี๋ยวดูซ้ายนี่ครับแม่ซ้ายของเพชรเดินดงโอ้โหโอ้โหดูครับแม่นี่เสียบเข้าไปติ๊กซอติ๊กซอแม่คออยู่ไหนคออยู่ไหนเพชรเดินดงแม่เป็นภาพที่เหลือเชื่อนะครับมวยที่ตัวเตี้ยกว่า13เซนขึ้นคอตัวใหญ่ครับต้องยังไงดีครับเพชรเดินดงโอ้โหแต่ว่าติ๊กซอแกก็เนี่ยครับกดเบียดอย่างเดียวเลยครับเล็กแต่เป็นประเภทโอ้เล็กแข็งทั้งแผ่นครับเดี๋ยวดูครับเบียดไปแล้วปะทะไปแล้วครับขวาครับดักด้วยการจิ้มลำตัวไว้ก่อนเลยครับมาจะเตะเขาคืนครับแต่ตัวเองก้นจ้ำเบ้านะครับเพชรเดินดงลุกขึ้นมาครับพยายามนี่ครับเตะไปครับซ้ายนายมัดมาโดนบิดครับโดนบิดโดนความแข็งแรงเอาเตะไปจังหวะบวกหมัดมาครับหมัดของเพชรเดินดงอ่ะโดนครับนายวงในนี่ครับขึ้นคอได้อีกแล้วครับแต่ว่าเพชรเดินดงแกยกแข้งยกขาขึ้นมากันไว้ได้หมัดมาครับจิ๊กซอครับแกเล็กแต่แกขึ้นคอได้แกแข็งแรงครับพยายามต่อยหมัดเข้าไปนี่ครับวงในพยายามตีพยายามมีลูกแหลมๆยาวๆครับโอ้โหจังหวะจะขวางหน้าโดนศอกมาแต่ศอกคืนเหมือนกันนะครับเพชรเดินดงเอาแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับหมัดนี้คล่อมไปจู่โจมเข้ามาขวางได้ครับสอดในแทงซ้ายครับจิ๊กซอเด้งคืนเอาตีมาเพชรเดินดงจิ๊กซอเน็บคืนบ่อยันบ่อยันน้ำเงินนักชกเมืองไก่เกินร้อยอย่างร้อยเอ็ดครับยอมง่ายๆไม่ได้ยอมง่ายๆไม่ได้เพชรเดินดงโอ้โหแต่ว่าดูครับมหาจิ๊กซอโอ้โหแข็งเหลือเกินไม่เว้นท้องไฟเลยครับแล้วก็ไม่มีผ่อนเกมด้วยอ่ะนี่ครับเพชรเดินดงต้องเดินบวกเดินแลกมหาพอสู้นี่รู้ชนะยังพอมีคุณน็อตอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยครับโชว์เดียวเปี้ยงเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนเกมเลยนะครับผ่านไป2นาทีครับยกที่4พยายามจะสืบเท้าเดินหาบ้างครับแต่ว่าอย่าไปคิดเยอะนะครับอยากออกอะไรต้องออกเลยครับจิ๊กซอแกชิงออกก่อนด้วยขวางบิดมาอาวุธลับต้องมีแล้วนะครับเพชรเดินดงงัดศอกมาครับของแหลมๆของหนักๆวัดดวงเลยครับแต่โดนตีนซ้ายไปอีกโอ้นี่แหละครับคนมีของครับเขาไม่ให้ร้องทักครับเพราะ KO บอกอาวุธลับเพชรเดินดงครับชักศอกออกมาเลยครับหมัดศอกครับเสียงเข้าไปครับโดนดักมาก่อนครับหมัดของจิ๊กซอพยายามศอกเข้าไปหมัดขวาถลุงเข้าไปครับเพชรเดินดงเจาะเข้าไปมีศอกมีหมัดนะครับในครับพยายามมัดเอาไว้ก่อนครับจิ๊กซออีก2นาทีครับเพชรเดินดงเดินดงนี่ครับกำปั้นแตะซ้ายแตะซ้ายโอ้โหโดนก่อนครับแตะซ้ายแต่ว่าโดนขวาจิ๊กซอก่อนครับแข็งจริงๆเลยครับจิ๊กซอก็โดนไปพอสมควรนะครับโอ้โหแต่ว่าทนอยู่ได้ครับโอ้ฮุกซ้ายแล้วเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ต่อยหมัดแม่นครับเพชรเดินดงนี่ก็โดนเยอะมากครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเหลืออีก1นาทีกับ30วินะครับเสียงเชียร์ก็ยังมาเป็นระยะนะครับเพราะว่าเพชรเดินดงนี่ก็เหวี่ยงศอกศอกหมัดมาศอกไปแกโดนแล้วแกก็ไม่สะเทือนไม่มีสะดุ้งให้เห็นเลยครับจิ๊กซอและก็เป็นมุมแดงครับรุ่นพี่อย่างจิ๊กซอออโต้อาวันมวยไทยครับวันนี้ชนะคะแนนรุ่นน้องเพชรเดินดงบัดทุ่งเขาหลวงแบบสนุกเลยครับนี่ครับจิ๊กซอนะครับออโต้อาวันมวยไทยผู้ชนะ